ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณพาท่านผู้ชมไปที่อินเดียหน่อยนะคะโควิดก็เยอะตอนนี้ก็ปรากฏว่ามีแผ่นดินไหวด้วยค่ะขนาด6นะคะแต่ว่าโชคยังดีไม่มีรายงานว่ามีใครได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตค่ะเกิดขึ้นนะคะที่รัฐอัสสัมทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศค่ะแล้วดูสิฮะก็เลยทำให้ตึกรามบ้านช่องเนี่ยทรุดเอียงบ้างอันนี้เอียงไปอยู่เอียงไปพิงตึกข้างๆแบบนี้เป็นต้นเพดานถล่มลงมาท่อน้ำแตกน้ำเจิ่งนองหรือว่าทำให้ถนนเนี่ยเกิดเป็นรอยแยกแน่นอนว่าคนเนี่ยวิ่งกันออกมาใหญ่เลยอ่ะนะคะเพราะว่าแผ่นดินไหวครั้งนี้อยู่ลึกลงไปจากพื้นผิวเนี่ยประมาณสัก34กิโลเมตรแล้วเป็นเขตชุมชนก็แน่นอนอะไรก็ตามเป็นเขตชุมชนก็ได้รับผลกระทบเนี่ยดูสิฮะท่อประปงประปาถนนแตกเติกไปหมดเลยนี่คือไปไกลถึงบางส่วนของภูฐานเนี่ยก็ได้รับแรงสั่นสะเทือนนี้ด้วยนะคะแต่เอาเป็นว่าไม่มีรายงานว่ามีใครเป็นอะไรจากเหตุการณ์นี้ส่วนโรคระบาดนะคะโควิด-19ในอินเดียค่ะปรากฏว่าล่าสุดนะคะคนเสียชีวิตเนี่ยแตะ 200,000 คนแล้ววันนี้คนเสียชีวิต 3,293 คนนะอันนี้ก็สถิติใหม่คือเหยียบเลข 3,000 สำหรับคนเสียชีวิตนะคะก็เลยทำให้ตอนนี้ยอดเนี่ยทะลุขึ้นไปเรื่อยๆนะคะผู้ติดเชื้อรายใหม่360,000 คนเมื่อวันก่อนยังบอกเลยว่า 350,000 นี่ 360,000 แล้วอะขึ้นทีละหมื่นอะขึ้นทีละหมื่นนะอ้าวแต่ทั่วโลกตอนนี้ก็พยายามส่งความช่วยเหลือเข้าไปนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าโลกนี้จะสงบจากโควิด-19 ได้ทุกประเทศก็ต้องสงบที่ไหนไม่สงบมันก็มีโอกาสที่จะแพร่ไปประเทศอื่นอีกนะคะตอนนี้ค่ะสถานที่เผาศพไม่พอไปเผากันที่ไหนตามสวนสาธารณะตามลานจอดรถกลายเป็นว่าต้องมาเผาศพกันแบบนี้คิดดูก็แล้วกันว่ามันขนาดไหนนะแล้วปัจจัยนึงว่าทำไมอยู่อินเดียเนี่ยคือโควิดติดกันเยอะแบบนี้นอกเหนือจากว่ามีการกลายพันธุ์แล้วตอนนี้เป็นสายพันธุ์เบงกอลใช่ไหมสายพันธุ์จากอินเดียเนี่ยปรากฏว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นไม่ยกเลิกยังมีต่อไปยังอุตส่าห์หาเสียงกันอีกจ้าคนก็เลยรวมตัวกันเยอะๆแบบนี้แล้วจะถามว่ามีระยะห่างไหมไม่มีนะบ้างก็ใส่หน้ากากอนามัยบ้างก็ไม่ใส่ต่อให้เป็นนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีโดนโจมตีแหลกลาเลยตอนนี้นะคะว่าอ้าวนายกเองอ่ะไม่ยกเลิกไม่พอยังอุตส่าห์ไปหาเสียงกับเขาด้วยนะนเรนทราโมดียังอุตส่าห์ไปหาเสียงกับเขาแบบนี้เป็นต้นไม่ใส่มาสก์ด้วยโอ้โหตายแล้วคนก็วิพากษ์วิจารณ์เยอะเลยตอนนี้คือเป็นถ่ายทอดสดตอนที่เขายืนคุยกับคนด้านขวามือนี่แหละใช่ใช่ต่อคืออยู่บนเวทีอย่างเงี้ยแล้วก็คนที่นั่งต่อให้เว้นระยะห่างแต่เอาเข้าจริงคนมันเยอะคนมันยั่วเย้ยไปหมดเลยก็เลยทำให้การแต่งงานบ้างนะคะเดี๋ยวนี้แต่งงานเนี่ยชุดแต่งงานไม่ต้องซื้อหรอกใส่ชุดแบบนี้แต่งงานกันก็แล้วกันใส่ชุด PPE แต่อันนี้คือเจ้าบ่าวเขาติดเชื้อนะเขาเจ้าบ่าวติดเชื้อแต่ยืนยันว่าขอเดินหน้ากับการแต่งงานไม่อยากจะเลื่อนในสถานกักกันของรัฐครับเลิกเขาบอกเลิกดีเลิกได้ต้องแต่งนะอ้าวอันนี้ก็ขั้วหนึ่งเลยไปอีกหนึ่งประเทศก็แล้วกันที่คนติดเชื้อเยอะสหรัฐอเมริกาตอนนี้นะคะมีการประกาศใหม่ออกมาแล้วว่าใครก็ตามที่ฉีดวัคซีนครบโดสแล้วจะ2โดสหรือว่า1โดสของจอร์นสันแอนด์จอร์นสันก็ตามเนี่ยถ้าเกิดคุณครบโดสแล้วนะคะคุณสามารถออกมาทำกิจกรรมกลางแจ้งได้โดยไม่ต้องใส่มาสก์แล้วอนุญาตแล้วอนุญาตแล้วคนที่ฉีดวัคซีนนะใช่ฉีดครบแล้วจะมาวิ่งจะมาเดินปั่นจักรยานกินอาหารนอกร้านอาหารเจอคนอื่นก็ไม่ต้องใส่มาสก์แต่ถ้าเกิดว่าไปที่แออัดขอให้ใส่อยู่ในอาคารยังขอให้ใส่อยู่นะคะประธานาธิบดีโจไบเดนเลยบอกนี่เห็นไหมฉีดแล้วดีรีบๆออกมาฉีดกันนะเพราะมันก็ยังมีคนที่ไม่อยากฉีดอยู่ไงสวัสดีครับผมจัสดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ